เรื่องแรกนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าหลายๆบ้านคงจะเจอปัญหานี้แหละคืองูเข้าบ้านแล้วเวลางูเข้าบ้านเนี่ยบางทีเราเรียกกู้ภัยมากู้ภัยก็จะมีอุปกรณ์ในการที่จะแบบจับงูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับเป็นคนมีของอ่ะอาจจะเรียกว่ามีความชำนาญด้วยมีครูเป็นคนมีครูนะคะคุณคิดดูงูจงอางนี่เป็นงูที่แบบเป็นงูมีพิษนะ3เมตรแต่เขาใช้มือเปล่าๆเนี่ยจับบอกว่าอย่าเรียนแบบนะเด็กๆถ้าดูแล้วอย่าไปเรียนแบบทำเลยนะคะเพราะว่าตายได้นะลูกนะดูสิคะตัวมันไม่ได้เล็กเลยนะ3เมตรเนี่ยนะคะเลื้อยเข้าไปในบ้านเขาอะค่ะที่กระบี่ค่ะคุณคะพยายามจะจับเท่าไหร่นะก็คือใช้วิธีล่อมันออกไปในที่โล่งก่อนนะนะคะเนี่ยแหละค่ะคุณจักรายุทธวภาอายุ28ปีเป็นเจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์งูนะนี่บ้านที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะเขาพยายามจะหลอกล่องูจงอางตัวนี้ออกจากบ้านก่อนให้ไปอยู่ในที่กว้างๆเดี๋ยวจะได้จับได้สะดวกแล้วไม่ใช่ว่าจะง่ายนี่นาทีนี้นะจับที่หางเสร็จปุ๊บมันก็จะฉกใช่ไหมแล้วพยายามจะสู้ตลอดนะรูปที่หัวแค่นี้แล้วปั๊บจับเลยโอ้นี่คือคนทำเป็นนะครับผมเนี่ยนะชาวบ้านก็ตื่นเต้นหวาดเสียวโดยเฉพาะจังหวะนี้คือทุกครั้งที่จับหางมันเนี่ยนะฮะมันก็จะหันมาแผ่แม่เบี้ยขู่ฟอดป้อดอยู่เนี่ยนะฮะโอ้ในที่สุดนะก็สามารถที่จะจับเจ้างูจงอางตัวนี้เนี่ยนะฮะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปได้เออนะได้รับแจ้งนะครับจากชาวบ้านนะครับว่างูจงอางตัวใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะมานอนซุกอยู่ในบ้านหลังนี้เออเขาก็เลยโทรแจ้งนะเขาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์งูใช่ใช่คือลูกทุกคนลุ้นเพราะว่าทุกคนก็กลัวรู้นะคะว่าเป็นงูมีพิษนะพอถามว่าพี่มีคาถาอะไรหรือเปล่าทำยังไงอ่ะถึงได้จับงูได้มือเปล่าได้ขนาดนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีคาถาอาคมอะไรเลยนะคะแต่ว่าเขาผ่านการฝึกอบรมมาจากค่ายจุฬาภรณ์นะคะก็บอกว่าผ่านการฝึกอบรมมาแล้วก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะคะที่จะปฏิบัติแบบนี้ได้เตือนเด็กๆนะคะว่าเจอวิธีการจับง่ายๆแบบนี้จับหางลูบที่หัวแล้วก็จับงูที่คอแบบนี้นะคะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงมากเพราะว่างูจงอางถือว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงกัดเข้าไปนี่คือถึงชีวิตได้เนาะถึงตายใช่นะฮะแล้วเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมนะฮะนั้นอาสาจับงูคนนี้จับไปแล้ว3ตัวโอ้โหเพราะฉะนั้นเขาเตือนเลยว่าช่วงนี้งูมันออกมาตามอาศัยตามบ้านเรือนในเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเจอเนี่ยก็อยากให้แจ้งเจ้าหน้าที่อย่าไปเอาอุปกรณ์อะไรมาจับกันเองนะฮะแจ้งคนที่เขามีความชำนาญเนี่ยดีที่สุดคุณผู้ชมใช่ค่ะก็อย่าทำด้วยตัวเองมีอะไรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังดีนะคะบางทีเขาก็มีทักษะในการที่จะจับได้อุปกรณ์พร้อมนะนะฮะ